ใครโดดเด่นการติดต่อขัดข้องอะไรให้รอก่อนเดี๋ยวรอมาดูก่อนพูดเล่นวันนี้นี่เราจะไลฟ์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเดี๋ยวเรารอคนดูสักทุ่ม59แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันดูคุณว่าอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนไหมแจนทำไมถึงใส่ชุดสีชมพูมาเขาบีบหนูไปว่าไงเขาบีบว่าสีดำเหรอฉันถามจริงเฮ้ยเขาบีบกันทุกคนเขาบีบเขาบอกอะไรอะไรกูหรือเปล่าหนูหรือเปล่าเนี่ยกูว่าอะไรหนูอ่านอะไรกูหรือเปล่าวันนี้กูอะไรอ้าวเราแปลกแยกกันไม่หรืออ่านแล้วแต่กากินซีนไงไม่น่าล่ะงานมันเยอะแปลกไม่ใช่มันนะมึงอ่ะเริ่มยังไงครับมาวันนี้เราจะมาไลฟ์กันตั้งแต่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วเป็นไงบ้างมีฟีดแบคอะไรกันไหมไม่มีบอกเลยว่าฟีดแบคนี้น่ารักมากขึ้นมาแบบยุบยิบยิบน่ารักแต่ผมว่าที่น่ารักกว่านี้ก็คือซีนหมาคุยกันเล่นอย่างนี้พี่ใช่ไหมอันนี้เพิ่งต้นคลิปนะคุยกันเล่นอย่างนี้พี่ใช่ไหมแนะนำตัวก่อนดีกว่ามาเริ่มที่คนนี้เลยค่ะสวัสดีครับผมนิวทิติภูมินะครับรับบทเป็นอเล็กซ์ครับอเล็กซ์เนี่ยจะเป็นคุณหมอนะครับอเล็กซ์เนี่ยจะเป็นขอบคุณแล้วแต่นะคะรับบทเป็นนิ่มค่ะครับซิงครับรับบทเป็นซีอิ๊วครับครับมาร์คครับรับบทเป็นเจไดครับครับภูวินครับรับบทเป็นไอครับครับผมฟุกครับรับบทเป็นอามี่ครับโตครับรับบทเป็นโจครับโตกันมาแล้วฟุกกันมาแต่อีวีล่าสุดนี่คุณพ่อปอมาดิฮะไหนมันเป็นไงฮะมันยังไงล็อกเกอร์อัดตัวละเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาเขินอยากตาแดงไม่ใช่หน้าใครแรงใครแรงเดี๋ยวให้ต๋องเล่าว่าเป็นไงไอ้มึงมีเล่ามึงบอกว่าอย่างเงี้ยจะช่วยกูอะไรนะตามมึงไปคุยกันสองคนแล้วก็มาคุยกันในไลฟ์ไม่มันเหมือนเป็นซีนี่ล็อกเหนื่อยล็อกเกอร์แล้วเหมือนลมแบบตอนนั้นคือช่วงเรียกว่าว่าเวนองคือไม่มีเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอึดอัดมานาน10กว่าปีคอมเมนต์ถามว่าเสียวไหมเขาเรียกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าในเรื่องผมเห็นคุณมีซีนแบบกุ๊กกิ๊กแบบมีแบบเลิฟซีนอะไรนี้ด้วยใช่เป็นยังไงบ้างอยากมีบ้างอ่ะเอ้ยแต่คืนนี้มีไหมพี่ไม่ใช่มีไม่หรอมีบ้างเรามีเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยค่ะไม่มีเยอะสุดแล้วปะแค่ตาดินเท่านั้นแหละเดี๋ยวมายังไงล็อกเกอร์จบแล้วเหรออ๋อไม่ล็อกเกอร์อ่ะคือผมเรียกมันว่าความรักระหว่างโจกับอาร์มี่มากกว่าครับมันเหมือนคือว่าคนเราอึดอัดกันมานาน10กว่าปีที่แบบมันมีต้นเหตุที่ทำให้เราทะเลาะกันวันนึงได้มาโคจรเจอกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนกำแพงที่เคยปิดหัวใจไว้อ่ะมันพังออกมามันพังแล้วตอบสวยมากแต่ความจริงก็คือทำ10กว่าปีใช่ไหมก็เลยกระหล่ำแม่งรูปแบบที่อาจจะแบบเป็นความชอบรสนิยมส่วนตัวของสองคนแล้วถ้าโจกับอาร์มี่เขารู้สึกกันขนาดนี้แล้วคนแรกรู้สึกไงเฮ้ยตอนเล่นใช่ไหมคำถามนี้ยากคำถามนี้ยากเลยคุณผ่านมาก่อนตอนเล่นใช่ไหมครับรู้สึกว่าเราต้องจูนตัวละครกับไม่ถึงคิดว่าเราอาร์มี่มันคือเวลามองเขาก็ต้องมองเห็นว่าเขาคือคนที่เรารักนะแต่ว่าสตอรี่ที่เราเคยคิดเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็ต้องแน่นในระดับหนึ่งให้รู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆว่ะเราจูบเขาด้วยความรักนะไม่ใช่แค่ความใคร่เสน่หาแค่นั้นเข้าใจใช่ไหมน้องซิงของเรายังไงนี่นิยายบทไหนทำไมอยู่ที่ครูก็พูดถึงเรื่องความรักเวอร์ชันนิยมของซิงในเรื่องเป็นยังไงบ้างซีอิ๊วใช่ไหมก็ในเรื่องแล้วใช่ผมก็ต้องชี้แจงก่อนคือจริงๆแล้วว่าในเรื่องซีอิ๊วจะเป็นคนชอบเล่นโรลเพลย์เขาจะเรียกว่า BDSM ครับมันก็คือเป็นแบบโรสยมทางเพศอย่างหนึ่งที่ชอบแบบว่ามีบทบาทสมมติอย่างของผมในเรื่องก็จะชอบรับบทเป็นแบบว่าผู้ถูกกระทำก็คือเราเล่นเป็นแบบหมาส่วนก็จะมีเจ้านายก็คือไซซีเดี๋ยวนี้ไซซีไม่มาก็คือมันจะเป็นโรสยมทางเพศอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเขาแบบ
ที่อ่านกันมาแล้วเขาก็บอกเหมือนแบบว่าอยากจะแบบหลุดออกมาข้างนอกมันอยากอยู่แบบในบทบาทใช่ใช่ใช่ที่แบบชีวิตไม่เคยเป็นแล้วพอเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโลกมันแบบรู้สึกว่าโลกมันช่างเสรีฟรีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติคนหนึ่งชอบแบบไม่ผิดหรอกความชอบตรงนี้มันไม่ได้ผิดแต่คนที่อยู่กับเราหรือความมีความสัมพันธ์กับเราด้วยก็ต้องมีการยินยอมด้วยเพราะอย่างในเรื่องอย่างเงี้ยตัวหลิวเองอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าจะแฮปปี้ขนาดนั้นเพราะเขาเห็นคนอื่นเขาก็แบบมีปกติความสัมพันธ์ที่มันแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักไปกินข้าวกันมันทำไมของเราถึงเวลาว่างเราถึงพาเขาไปร้านของเล่นอะไรอย่างนั้นมันก็ต้องถามคู่ของเราด้วยว่าความสัมพันธ์เรามันโอเคหรือเปล่าโอเคก็จบเลยก็จบใช่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 แต่จริงผมไม่เคยรู้นะว่ามีความสัมพันธ์นี้ด้วยอันนี้ถือว่าเปิดอีกมุมมองนึงกับความรักเหมือนกันนะใช่คือจริงๆกับผมว่าหลายคนในคนไทยอ่ะอย่าว่าแต่ยอมรับเลยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรนี้อยู่ซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นการเปิดกว้างมากถ้าเกิดคนที่เรายินยอมหรือว่ายอมรับในการที่จะดูเปิดกว้างมากขึ้นอย่างเงี้ยโลกมันใหญ่มากกว่าที่คุณคิดแล้วอย่างของพี่จะมีซีนนี้ส่งมาเยอะเลยเพื่อนชอบส่งมาที่บอกว่าเวลาที่หนูมีอะไรกับเขาแล้วของหนูมีเสียงนะคะก็ส่งมาแซวผมนี่ทำงานเลยครับคนก็ชมเยอะเพราะเป็นซีนที่ให้ความรู้มากให้ความรู้จริงๆแล้วรู้ไหมรู้แต่ว่าประเด็นของภูมิก็น่าสนใจนะใช่เป็นเรื่องที่มีความไม่เซลของใครผู้ชายอยู่เยอะเหมือนกันนะพอกเพื่อนแซวอะไรเงี้ยลองเล่าดูได้ไหมก็คือในเรื่องเนี้ยไอซ์เขามีโปรโมทตัวเองก็คือรู้สึกว่าไม่รู้ว่าของทำไมหรอขนาดของตัวเองเนี้ยแบบมันโอเคหรือเปล่ามันเล็กไปไหมมันมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบอาจจะไม่ทำให้พันเรื่องของเรารู้สึกดีได้เต็มที่มันก็มีความเซลตรงนั้นอยู่ซึ่งเอาจริงๆก็คือเราเป็นผู้ชายเราก็ตอบไม่ได้อะเราก็ตอบเองไม่ได้จริงๆนั้นเราก็ต้องถามผู้ที่เป็นพันเรื่องเราผู้ที่เป็นคู่เราว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วคนรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงไม่อะไรแม่เป็นไงกับพี่มอลลี่เออมันสองคนใช่เป็นพี่มอลลี่กับพี่เจสสิก้าโอ้ยคนหลายใจว่ะเจสสิก้าชื่อในเรื่องชื่อพี่อะไรนะคิดอ้าวพาคินไม่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ก็เล่าถึงเรื่องที่แบบเกิดขึ้นปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบที่จริงมันก็ยังไม่ได้อันนี้ EP 6เองอ่ะใช่มันเพิ่งปูมาปูซ่อนอยู่หรอถึงว่าไม่มาอย่างนี้เลยเฉียงเลยมันเพิ่งปูมาโอ้โหคือตอนแรกกูได้แต่ยิ้มนะพอเข้าใจโอ้โหนี่ตอนแรกก็หัวเราะให้เฉยแล้วก็เข้าใจโอ้โหไม่น่าเลยไอ้พวกหัวเราะเข้าไปเลยจู่มาร์คมาร์คไงที่คนนึงบอกว่าปูมาใช่ไหมแล้วผมยังฮะกูอยากตกเงียบๆหน่อยนะที่เขาปูมาไงนะคนนึงเขาปูมาเส้นเรื่องคนนึงเขาปูหมดแต่ผมมันยังไม่ออกไงคือเนี่ยถึง EP 6เลยใช่ไหม1-5ประมาณ1 นาทีรวมผมไปได้1 นาทีพอไม่มันกำลังมาคลายปมเส้นเรื่องของมันกำลังมาพอมาร์คจะคลายปมปุ๊บอ่ะจบเรื่องแล้วคือผมได้เวลา5นาทีในการคลายปมแล้วผมได้เป็นตัวโชว์มีของมาร์คก็มีแต่ว่ามีหลายเรื่องนะมึงตัวยากตอนนี้ครับก็ถ้าพูดถึงมันจะสปอยเลยเพราะยังไม่รู้ว่าเส้นเรื่องของมันยังไงก็ขอโทษติดตามแล้วกันเฮ้ยแต่ขอสปอยนิดนึงได้ไหมอ่ะแต่วันนี้คู่คุณกับคู่ผมมาเจอกันผมจำได้ใช่ในลิฟต์เฮ้ยแต่ว่ามันจะมี2จังหวะมันจะมี2อันใช่ป่ะที่เขาตัดมันจะมี2 EP มีอันนึงที่เราชอบอ่ะที่เราดูอ่ะแต่ไม่รู้ใช่ป่ะใช่ดิใช่หรอเดี๋ยวนะคุยกันอยู่เดี๋ยวนะคุยกันแล้วก็ไม่เดี๋ยวนะคุยแทนคนดูเลยมันคุยกันอยู่อันนี้เป็นแผนการพูดให้คนอยากกระตอยแต่เก็บไว้พูดก่อนซีในลิฟต์คุณนิวครับของคุณยังไงครับคุณยังไม่คืออยู่ทุกในความสัมพันธ์ผมอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมต้องไปแก้ไขของทุกคนตอนนี้เนี่ยของพี่วอลลี่แก้ไขเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้รูปภาพก็เริ่มกลับเป็นเหมือนเดิมนะตอนนี้ที่เราจะมาดูกันต่อนะว่ารูปภาพของไอซีอิ๊วเนี่ยที่เป็น
บงบงแล้วโดนตำรวจจับเนี่ยที่ที่แบบว่ามีแบบปิดอยู่แค่ตรงนี้หรือยังของฟลุ๊กของฟลุ๊กกับโตเนี่ยเอ้ยของฟลุ๊กคนเดียวของฟลุ๊กของฟลุ๊กนอนอยู่บนอกผู้ชายคนหนึ่งบอกใครครับถามแล้วบอกใครไม่แน่นะอาจจะอกอิวก็ได้แต่ถ้าอกหักต้องมีไอ้แมนชอตอกไก่ปัด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 ต่อแต่ว่าของไอ้ที่เองเนี่ยที่แบบเห็นแบบคลอดลูกใช่ไหมมันมีแบบคลอดลูกคลอดจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าผ่านมาทำอะไรที่คลอดจริงเลยเหรอโอ้ยคลอดฟิวนะจอยฟิวเวอร์โอเคแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับมาเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันนิดหนึ่งชอบชอบเข้าดิเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตัดตัดไปต่อไปต่อไปต่อเอาวีไงช็อตอีกแล้วไม่ขี่ไม่เอาไม่เอามาเกมมาเกมเลยเกมแล้วเราจะเล่นกันว่าแบบกูไปฟิตเนสดีกว่าใช่กูไปฟิตเนสดีกว่ากูไม่ได้กูไม่มีประโยชน์ใครเล่นเกมตะกร้าใส่ผลไม้กันถูกไหมแบนตะกร้าใส่ผลไม้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชวนพาวะไปที่จุดๆๆโดยที่คนแรกจะต้องพูดบอกว่าจะว้าไปที่สวนสัตว์คนต่อไปก็พูดว้าไปที่สวนสัตว์สวนสนุกต่อไปเรื่อยใครที่ลืมอันใดอันหนึ่งก็จะโดนคอนฟ้านะคะชวนของคนอื่นแล้วก็พูดของตัวเองแบบเป็นสถานที่อย่างเงี้ยใช่ใช่ว้าไปที่จีเอ็มว้าไปที่จีเอ็มเอ็มว้าไปว้าห้องขาเขาอยู่ได้ไงไอ้เนี่ยแล้วตัวแม่จะแคร์ขอให้ลูกกันให้อ้างให้พี่หนิวกาชวนวาร์ปไปที่ GMM เขาไม่รู้ว่าวาร์ปไม่เคยมีใครพูดเลยเนาะไม่ว่าเทที่สุดและนี่อันนี้ต้องพูดว่าจะชวนวาร์ปไปที่วาร์ปไปที่ GMM สวนสนุกวับไปที่ GMM สวนสนุกห้องพิถาพิถาดูอยู่กันเลยครับวับไปที่ GMM วับไปสวนสนุกวับไปห้องพิถาวับไปทะเลวับไปที่ GMM สวนสนุกห้องพิถาทะเลและ GMM 25เวลา 2:30 นครับวาร์ปไปดูใช่ก็ดูวาร์ปไปดูเลยวาร์ปไปดูวาร์ปไปเตะจะหมดโอ้ยาวมากครับเป็นไงพี่ยังไม่ยังไม่สิ้นเลยครับหนึ่งสรุปคืออะไรวาร์ปไปฝากซีรีส์เขาอยากขายของวาร์ปไปดูวาร์ปไปดูวาร์ปเอฟเฟกต์สองทุ่มครึ่งจีเอ็มยี่สิบห้าไม่ได้นะไม่ต้องไปอ่ะอันนี้พูดว่าไปที่จีเอ็มยี่สิบห้าวาร์ปไปที่จีเอ็มยี่สิบห้าผมว่าลืมแล้วล่ะมึงเดี๋ยวว่าแต่คนนี้ว้าสุดท้ายว้าไปที่จิมเอ็มว้าไปที่ซีทะเลไปไปน่ารักเลยวะน่ารักเลยสีหน้าตามากเลยน่ารักนี่ก็น่ารักเหรอเท่าไรแค่นี้เลยพอแล้วเอาไม่ทะเลอ่ะทะเลไปไกลมากอันนี้สนุกโอเคข้ามไปไกลมากโอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้เริ่มจากเราไม่โดนแล้วแล้วก็เปลี่ยนเลยเหรอครับก็เปลี่ยนก็เริ่มบนกับมาโดนตีก่อนไปแล้วโดนตีไปแล้วนี่ไงเอาไม่โดนแล้วแล้วก็เปลี่ยนเลยเหรอครับก็เปลี่ยนก็เริ่มบนกับมาโดนตีไปแล้วโดนตีไปแล้วนี่ไงเอาเขาตีกันเองผมจะพาไปวาร์ปไปที่เอ็มอาร์ทีต้องมาทำผมยังครับครับครับไม่ข้ามพามแพ้แล้วออกครับแพ้แล้วออกอ๋อโอเคโอเคขอโทษแทนทีมงานด้วยครับคุณจบแล้วคุณจบแล้วจบแล้วชีวิตคุณจบแล้วไปที่ไหนนะขออีกทีได้ไหมไม่เล่นเลยมาทีเรามีครึ่งชั่วโมงคุณจบแล้วคุณจบแล้วโอเคต่อเลยครับไปทางไหนคุณไปทางเนี้ยไปทางไหนโอเคโอเคมันกลับเหรอมันกลับ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 สวยแล้วกูว้าไปที่ MRT ว้าไปที่ BTS ว้าว้าไปที่ MRT ว้าไปที่ BTS ว้าไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาว้าไปที่ MRT BTS แม่น้ำเจ้าพระยาว้าไปที่พิธาพิธาหรือเปล่าซ้ำไปไม่ไหวได้ปะได้โอเค
วาร์ปไปที่อะไรนะวาร์ปไปที่ MRT แล้วก็อะไรนะอะไรนะอาจารย์ไปเกาหลีมากี่วันนะเออของปากที่ไหนไปของปากอยู่ไหนนะของปากอยู่ไหนของปากอยู่ไหน VPN วาร์ปไปที่ช่องแคบมะละกาโอ้โหวาร์ปไปที่ช่องแคบมะละกาใช่ไหมถูกไหมมะละกาวาร์ปไปที่ตลาดมะละกอวาร์ปไปที่ช่องแคบมะละกาวาร์ปไปที่ตลาดมะละกอวาร์ปไปที่ช่องแคบมะละยูวาร์ปไปที่ช่องแคบมะละกาตลาดมะละกอถูกแล้วแล้วช่องแคบมะละยูว่าไปที่แพ้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 ชั้น30ว่าไปที่แพ้แพ้แล้วว่าไปที่อะไรนะช่องอะไรมาริกามีตัวไหนเนี่ยมาริกาโอ้ยสุดยอดว่าไปที่มาโกเฮียช่วยกูดิมึงทำมีการช่วยกันน้ำ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 เลยน้ำเลยน้ำเลยน้ำตีจ้าแล้วก็วาร์ปไปที่อยากเล่นอยากเล่นช่องอะไรวะช่องแคบมาลายูมาลายูอ้าวไม่เหลือเขาอีกอ่ะคุณนะมึงนั่งอ่านต่อมาต่อมาต่อช่องอ่ะคุณต่อถ้าตอบผิดคนนั้นด้วยฟังไว้เล่นง่ายยากเออช่องแคบมาลิกามาลิกาให้ขอไก่อีกรอบนึงนะช่องแคบมาริกาอย่าเลยตบแล้วตบแล้วเลยตบแล้วเลยอะไรวะไม่ยากดูกูอ่ะตาใครจบแล้วป่ะครับจบแล้วค่ะเต้และคนแพ้ในวันนี้3คนต้องเต้นกระโดดตบหน้าตึกจิมเอ็ม500รอบเริ่มเละเอ่ยช็อตฟิลก่อนหน้านี้เรามีถามคำถามไปทางบ้านไปว่าถ้าทางบ้านมีคำถามอะไรแล้วก็ให้คอมเมนต์มากันเนาะอะไรนะมีคำถามบ้านมาอยากมีคำทางบ้านถามคำถามมาก่อนหน้านี้คำถามแรกค่ะอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ในตัวจริงต่างกันกับคาแรคเตอร์ที่เล่นไหมวอล์คเวิร์กช็อปนานหรือเปล่าครับมีความสุขมากต่างไหมต่างไหมอเล็กซ์นิวผมว่าต่างกันต่างกันยังไงเนี่ยให้ทุกคนตัดสินเองดีกว่าครับโยนโจทย์กลับไปเราเล่นง่ายดีกว่าเราไปดีเลยเราผ่านง่ายเลยเราไม่ต้องคิดอะต่างกันยังไงนี่จากแดนเลสเบี้ยนก็ต่างนะชีวิตเอางี้ดีกว่าชีวิตจริงอะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงมั้ยอุ้ยอุ้ยถ้าเราชอบแบบจริงจังแบบเป็นแฟนกันเลยนะแบบคบกันอ่ะแบบเรายังไม่เคยมีเลยไงอุ้ยไม่แต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่รู้อะไรใช่ไหมอะไรวะไม่แต่ว่าเคยรู้สึกว่าแบบเคยห่วงเพื่อนคนหนึ่งมากที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ม.ปลายม.ปลายแล้วรู้สึกว่าม.ปลายแต่ไว้ผมสั้นผมยาวอะไรยาวผมยาวเลยอ่ะไม่ผมยาวผมยาวแล้วเพื่อนคนนั้นก็คือแบบเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมยาวไม่ผมไม่เตะเขาหน่อยอ่ะคุณเหนื่อยแล้วปล่อยปล่อยโปรโปรปล่อยโปรแบกทุกวันแล้วโปรก่อนมีครึ่งชั่วโมงนั่นแหละก็แบบว่านึกว่าก็ห่วงเขาแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยถ้าเราชอบเขาวะอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับคนอื่นเลยแล้วเพื่อนน่ะรู้สึกยังไงกับเราเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราก็ไม่รู้ไงไม่เคยถามแต่ว่าเราก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยหรือเราชอบผู้หญิงเพราะตอนนั้นก็ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบใครเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามีสนุกคนนั้นอะไรเงี้ยแต
แต่ว่าพอคิดแล้วก็แบบสุดท้ายมันก็คือแบบความสบายแบบห่วงเพื่อนแหละปกติเอาลูกจะไม่ห่วงเหรอเวลาพี่ซิมไปเล่นกับพี่ไซซีอ่ะโยงเก่งนะเก่ง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 แล้วไซซีไปไหนเนี่ยไซซีติดดูแลวันนี้ต่อซีอิ๊วค่ะเหนื่อยซีอิ๊วกับซิงเหมือนกันครับทำไมลังเลจังกับพี่ไม่จริงๆมันผมว่ามันต่างอยู่แล้วมันไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอกเพราะว่าโลสนิยมหลายๆอย่างมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าความใกล้เคียงหรือว่าความเหมือนมันก็มีบ้างใช่ๆมันก็คือสิ่งคนนึงนั่นแหละที่มันอัพแล้วก็พัฒนาเป็นซีอิ๊วไม่เกินจริงเลยครับจบแล้วช็อตฟิลสุดๆประมาณนั้นครับโอเคของมาครับเจไดกับมาร์คครับต่างไงก็ต่างอย่างแรกต่างเลยฐานะเจไดที่ไปรวยทั้งหมดก็ไม่ได้ทำงานอย่างเจไดไม่ต้องทำงานก็ได้เป็นยากเหมือนบทรวยเฮ้ยข่าวเฉยเฉยเนี่ยไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าอะไรบทรวยเล่นนางใหม่อ่ะต่างเจไดต่างด้วยรสนิยมด้วยแล้วก็คือผมจะพูดเยอะไม่ได้แต่มันจะไปสปอยเนี่ยเยอะพี่นิวมาตอบของผมว่ามันก็ต่างนะนี่ผมไม่แบบโอเคไม่ไปจริงเขาวินสู้เขาไม่ก็เราได้เป็นคนอายุ24เราไม่ได้แบบอายุขนาดนั้นไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนมีแบบมีที่มาเป็นแบบแบบเนี้ยไม่ได้แก่สุดนะไม่ต้องยกเลยโอ้โหเล่นเป็นเครื่องเล่นเป็นไปเลยอีอาวุโสก็เล่นต้องเท้าไปเลยเล่นไปเลยใกล้กำลังจะคิดหรือว่าเรื่องอาวุโสเป็นเรื่องที่แบบ18บวกเรามาคุยเรื่อง18บวกกันดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนนะท็อปปิกเก่ายังไม่จบเนี่ยพี่นิวเวลาแบบจะแทรกตลอดเวลาจะรับออกมันดีละอันนี้ด้วยเรื่อง18บวกเป็นยังไงเหนื่อยอ่ะมาค่ะต่างไหมเล่นเป็นตัวซียมทำพี่ดีชอบผู้ชายต่างจบการผ่านทุกคนเลยมันมีความต่างที่ค่อนข้างไกลเหนือกว่ากูโดนแยกตำแหน่งเลยเหนือกว่าต่างจบไม่ได้ผมว่ามันต่างแหละไม่ว่าผมจะเล่นคาแรคเตอร์ไหนก็ผมรู้สึกมันต่างตัวผมหมดเลยคือพยายามคิดให้มันรู้สึกว่าให้มันฉีกออกมาจากตัวเราให้ได้มากที่สุดทั้งไมค์เซ็ตทั้งแบบเขาเรียกว่าลักษณะท่าทางการเดินหรือว่าการคุยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าต่างอะไรประมาณนี้ครับอะต่างไหมพี่โตไม่ค่อยต่างอ๋อไปถึงไม่ต่างเรื่องแบบไปถึงว่าจะว่าสุดหมายถึงว่าไม่ต่างตรงที่ว่าเป็นโค้ชนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างตรงที่ว่าจะมาต่างตรงที่ว่าแบบเราเพิ่งเคยใช่แล้วเนี่ยเวิร์กช็อปใช้เวลาแล้วก็สั้นๆอะไรเงี้ยก็ค่าที่จะใช่เรามีเวิร์กช็อปทั้งออนไลน์ไปตอนแรกใช่ก็ได้มีคนได้หนึ่งมือยังอยู่แล้วแล้วนี่รองเท้านี่ซื้อมาใหม่ที่เกาหลีป่ะเนี่ยใช่ไม่ชอบเลยนะเอางี้ก่อนเลื่อนโน้มเลื่อนไปไกลแล้วเกิดเดี๋ยวพูดกลับมาพี่นิวแล้วแล้วแบบบอกพี่นิวล่ะแบบบอกนะอยากให้ถามอะไรถามแบบโทษนะแววตามเปลี่ยนเรื่องเราเป็นเรื่อง18บวกอันไหนคุณอยากถามอะไรมาคุยกันเรื่องแบบโอ๊ยคาแรคเตอร์อะไรไปดูกันเองหนึ่งคำถามจากพิธีภูมิมาอยากคุยอยากตอบอยากคุยถามก็ถามอยากตอบอยากถามเนี่ยลองถามคอมเมนต์ไหมคนดูอยากถามอะไรลองคอมเมนต์มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราลันตรงนี้ไปโอเคมาเอข้อหนึ่งโอ้ยอยากแกงเด็กโอ้ยมาในเรื่องจะเป็นการว้าไปอนาคตแต่ถ้าสมมุติต้องว้าไปอดีตอยากไปอดีตช่วงไหนเพราะอะไร
โอเคถ้าอยากจะว้าไปอดีตเนี่ยอยากจะว้าไปช่วงก่อนหน้าไลฟ์นี้ครับทำไมฮะจะได้ทำให้มันดีกว่านี้เอ้ยแล้วตอนนี้ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนดีแล้วเดี๋ยวแจ้งนั่นแหละที่เป็นห่วงยังไม่ได้พูดนะเป็นห่วงมันมาจากไหนวะอยากมาไปเมื่อวานนี้เพราะว่าหิมะตกขาที่เกาหลีอันนี้บอกจริงเลยไม่จริงนะก็คิดดูไปถึงต่างประเทศนั่งหัวโดยอยู่ตรงนี้ไม่มีของพวกของฝากเลยแล้วเราเป็นใครอ่ะทำไมเราต้องมีของฝากวะกูเป็นใครอ่ะกูช็อตตัวเองอ่ะตามมาว่าเลยนะเอาต่อไปดีได้จะไปไหนทำร้ายไม่อยากว่าครับเพราะว่าทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วแล้วกูจะตอบแบบนี้ยังไงเพราะว่าเรนที่ผ่านแล้วอยากว่าไปก่อนวันที่เราเจอกันเพราะอะไรอ่ะจะได้ไม่ต้องรู้จักกันเลยแต่ผมตอบเลยดีกว่าไปแล้วเหรอมาร์กเหรอมาร์กอะอยากวาร์ปกลับไปตอนตัวเองคลอดอยากดูฮะมีลูกเหรอไม่ตัวเองคลอดใช่ผมอยากดูตอนผมคลอดมาตอนลืมตาครั้งแรกไม่ตอนนั้นเธอแบบว่าเป็นจะบูลลี่ตั้งแต่ตอนเดียวเอาอีกเอาอีกแล้วจะบอกว่าตอนนั้นเธอแบบเป็นเด็กแล้วเธอจะเห็นตัวเองได้ไงไม่ใช่ก็วาร์ปตัวเองกับไม่ถึงว่านี่เราไปดูตัวเองได้ปะไม่ได้เราย้อนไปเหตุการณ์นั้นกลัวร้านนี้มีแต่คนแปลกๆย้อนไปเหตุการณ์นั้นเขาหรอเออถ้าเห็นหน้าหมอไงแล้วออกมาเออไม่หรอกไม่ได้เห็นหน้าหมอหรอกไม่ต่อโอเคสุดแปดโบกไหมเอาวินไม่อยากว้าวไปไหนถ้าผมจะว้าวไปผมอยากว้าวไปถ่ายปลาบนฟ้าเพื่อนไหนรอบครับเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมีความสุขแต่นี่ไม่สนุกอ่ะแต่นี่อ่ะน้อยใจแล้วนะแต่นี่มันสนุกไม่แต่ช่วงนี้มันแบบมันสนุกมีความสุขไงที่อยู่แต่กองนี้ไม่มีความสุขงอนเหรอไปไหนพูดขนาดนี้นะครับฝากติดแฮชแท็กเพื่อนไหนไปเลยครับเอาเรื่องนี้ไม่แต่อันนั้นก็เป็นโมเมนต์นึงไม่ใช่ใช่ไหมสนุกพรุ่งนี้ครับผมเฮ้ยพรุ่งนี้ก็แล้วพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาไลฟ์เลยไม่หรอมีมาอีกปะเนี่ยไม่มีพอแล้วนะงอนละเฮ้ยกูตลกเลยเนี่ยวันนี้กูตลกว่ะนอนเต็มไปต่อมาฟลุ๊กค่ะไม่ถามอะไรนะครับเมื่อกี้มางอนแล้วครับงอนแล้วก็อะไรอ่ะที่ผ่านมาป๊าถ้าผมว้าไปได้ผมรู้สึกว่าอยากว้าไปวันจันทร์ที่แล้วเดี๋ยวว้าไปเป็ดออนอยู่แล้วจันทร์นี้มึงไม่ออนเหรอไม่ไปฟังให้จบก่อนพี่ต่ออย่างนั้นหรือพี่อยากกลับไปดูซีนเด็ดๆของพี่ที่แล้วแต่เป็นซีนที่ประทับใจเหมือนกันนะถามว่าสุดที่สุดละอะไรสุดนั่นแหละรู้สึกที่ใส่สุดที่สุดแล้วอะไร okay. ไม่รู้สึกอยากว้าไปวันจันทร์ที่แล้วหรือว่าวันจันทร์ก่อนหน้านี้เพราะรู้สึกว่าตอนนี้กว่าจะถึง2ทุ่มครึ่งมันอีกนานเลยอ่ะเขาเรียกมองไม่เห็นเลยเด็กอันนี้ว้าไปแล้วเหมือนกันว้าอันนี้ก็ว้าว้าอยู่ว้าไปแล้วว้าอยู่ว้าพี่โตค่ะพี่โตว้าไปล็อกเกอร์เฮ้ยไม่ใช่แปลว่าว้าไปวันที่ปิดกองแล้วกันมึงไม่อยู่ในวันนั้นเอาอยากไปอยู่อยากไปอยู่โอเคได้เมื่อกี้มีคำถามพี่อามถามบอกว่าไม่นัดกันใส่เสื้อหรอพี่อามเสื้อใครหนูรักขนาดไหนพี่อามถามว่านิวงงอะไรเมื่อกี้ว้าไปแล้วเหมือนกันอ่านก็ความอยู่อ๋อโอเคเฮ้ยมีอะไรเล่นเด็กมาเล่นเหนื่อยแล้วเหนื่อยอุ้ยเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงน่ารักชื่ออะไรคะเล่นจริงเขาบอกพี่ผู้หญิงน่ารักชื่ออะไรใช่ขอดูหน่อยดิผู้หญิงน่ารักขอดูก่อนผู้หญิงน่ารักหาเลยเห็นป่ะใครจะมาไม่รู้จักผู้หญิงแห่งปีผู้หญิงน่ารักนางเอก MV ทักครับไม่แต่เขาบอกว่าพี่
ผู้หญิงคือนั่งฝั่งฝาสุดคือตรงนี้ผมยาวค่ะเมื่อกี้มีพี่ออฟเข้ามาด้วยบอกว่าโอ้ยผู้หญิงตรงกลางสวยจังก็ใช่ดิมีอยู่คนเดียวอ่ะแต่งตัวกันซีสุดมาอ่ะสองทุ่มแล้วแบตหมดสองทุ่มแล้วแบตหมดเราก็ยังไหนไหนมีคนไม่ได้ยินยังไง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 มีไหมมีคนถามเข้ามาอีกว่าอยากให้เมากันในกองถ่ายนิดนึงว่าใครสุดดันโอ้ยเมากันทุกวันอ่ะไม่ไม่เมาแล้วเมาบ่อยเมาบ่อยเราอยากให้เมาโอ้ยใส่แป๊บมาคุณเล่นบอลใส่แป๊บตายแล้วตายแล้วไม่งอนละตายเลยนะผู้วินตัวนิดเดียวมาร์คเขาอีแหละมาร์คมาร์คแมรี่มีแต่ไม่ได้มีการขอแต่งงานหรือเปล่าซิงแจนยังอยู่ในใจเสมอนะจ๊ะเฮ้ยไม่ได้ไปไหนน้อยพูดถึงแต่ว่าสตาร์โลกไปแล้วว่าแบบยังน้อยอยู่ตัวจริงด้วยแจนยูลุคโซเพรตี้เฮ้ยนี่แปลว่าอะไรเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีพอคนชมอ่ะเอาเกี่ยวอะไรหนูอ๋อนี่เขาพิมพ์มาว่าแจนอ่ะไม่รู้ว่านี่คือเขาพูดถึงเดือนนี้อยู่หรือพูดถึงเขาแค่บอกวันที่แหละเนาะบอกเดือนแหละเนาะเลยน้องผู้วินน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับอะไรเนี่ยอ่านนิดไหมมันอ่านน่ารักเหรอใช่เหรอมึงรีบอ่านเลยนะอุ้ยเขาบอกมาร์คแต่ไม่มีอีกแล้วอ่ะพี่เหรอเออแต่คู่คุณจะให้เปล่าพี่อุ้ยตายตายเล่นตายตายแล้วยิ้มไม่ใช่ไหนก็ได้ได้ไปไม่ถูกวันนี้เขาบอกว่ารักเจนเอาอุ้ยแรงมากปิดไลน์เจนยังอีกแต่มีคนเรียกผิดเยอะไหมพี่แจ๊คเออแต่มีคนเรียกผิดเยอะตั้งแต่เข้าแคมมี่มาตอนนี้แบบอยู่ประมาณ5ปีละก็ยังผิดอยู่เจนแพ็กกันผิดด้วยขอบคุณมากเจนสี่คนหลังพูดทันเขาบ้างนะพี่อาร์บอกสี่คนหลังพูดให้ทันเขาหน่อยอาพูดหน่อยพูดหน่อยก็อยากจะพูดทันเขาอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยผู้วินจะไปญี่ปุ่นนี่ว่าใช่ป่ะวินจะไปญี่ปุ่นนี่ว่ะใช่ครับผมพี่ว่าจะไปฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่นอยู่ไปด้วยกันไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะคุยกันนะแล้วเขาบอกซีอูวินดีวินเจแปนมาฝากผลงานกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าซีรีส์แล้วเขาตอนนี้สองทุ่มเลยสองทุ่มมันแล้วโอเคฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยก็ได้ค่ะแปนเดวี่แปนเดวี่ครับฝากซีรีส์ด้วยนะครับเอาอย่างนะน่าจะต้องมากกว่านี้คนละประโยคไหมลองชาเลนจ์ดูชาเลนจ์ดูครับยังไงครับพวกเรานะครับทั้ง7คนตรงนี้นะครับมาจากแสดงมาจากเรื่องครับไม่รอดเป็นประโยคแล้วรับรหัสวาร์ปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งครับทางช่อง GMM 25เรื่องราวเป็นยังไงครับแจ็คโอ้โหแบบหนูผ่านคนละประโยคเขาผ่านครึ่งเรื่องแล้วนอกเรื่องจะมาอธิบายเหรอเขาแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่นี่เอาไปหมดเลยหมดทุกคนคนที่ไม่ได้ดูไงก็ฝากด้วยนะคะวันเอฟเฟคค่ะออนทุกวันจันทร์นะคะแฮชแท็กวันนี้แฮชแท็กอะไรครับเดอะวาร์ปเอฟเฟคต์ EP 6ค่ะ The Warp Effect EP 6นะครับขอแบบแฮชแท็กอันดับหนึ่งได้ไหมวันนี้ The Warp Effect EP 6อันดับหนึ่งโลกเลยนะอันหนึ่งประเทศก่อนหนึ่งเพราะปกติเห็นแบบน่ารักน่ารักได้แล้วก็ฝากด้วยเลยกันเพราะว่าผมว่าเป็นซีรีส์แบบแนวใหม่ด้วยสำหรับไทยนี้เพราะว่าผมว่ามันเป็นแนวใหม่นะเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับหน่อยหมายถึงว่าเปิดใจให้กับมันแล้วผมว่าจริงๆอะผมที่ผมดูมาผมชอบสกอร์มากที่เปิดในแต่ละซีนแต่ละซีนอย่างเงี้ยพี่โจเลือกสาวได้ดีแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องหรือว่าแนวในการเล่าอย่างเงี้ยผมว่ามันต่างจากหลายๆเรื่อง
ฉะนั้นถ้าเกิดแบบคุณเปิดใจมาดูคุณจะเจออะไรใหม่ๆเยอะมากตามนะครับทุกท่านครับแล้วก็อยากฝากซีรีส์นะครับ The Warm Effect นะครับ EP 6วันนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูเยอะครับเพราะว่าอย่างที่ซิงบอกเป็นซีรีส์ที่แนวใหม่ของไทยด้วยถ้าคนดูที่เปิดใจดูเนี่ยผมรู้สึกว่าควรจะเอนจอยไปกับมันแล้วควรจะเข้าใจถึงรสนิยมต่างๆได้มากขึ้นครับอยากฝากด้วยครับเดี๋ยวถ้าผมฝากอ่ะไอตัวหน้าเนี่ยหายไปดาวแน่งอนละถ้าคุณมีฝากหน่อยขอฝากตัวละครไอด้วยนะครับส่วนปมไอจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็จะรู้ด่าไหมไม่ด่าแล้วแค่หนึ่งเดียวด้วยนะครับตั้งแต่ตอนแรกไม่มีใครด่าเลยมั้งอ่ะฝากไปพบพี่ออนด้วยดิใช่ไหมใช่เวลาเดียวกันเลยด่าด้วยดูวันนี้เสร็จก็ไปดูเพื่อนนายต่อได้ครับฟุ๊กครับฟุ๊กใช่ก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเฮ้ยทั้งเพื่อนนายแล้วก็หวานหวานเลยหวานหวานเลยคือที่เรียกเนี่ยผมว่าทุกคนอ่ะเต็มที่แล้วก็ใส่สุดมันมากๆครับก็รู้สึกตั้งใจมากกับการแสดงครั้งนี้อะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าสื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงมุมมองความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างออกไปใครชอบไม่ชอบเนี่ยเราไม่ว่ากันแต่ลองเปิดใจลองดูกันอะไรอย่างนี้ครับมากกว่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับขอฟังหน่อยแต่ว่าเพลงดีจีหกเนี่ยนะครับเราวันนี้ขอแฮชแท็กทวิตหนึ่งโลกหนึ่งโลกโอ้เอาให้แตกไปเลยให้แตกไปถึงก็เลยครับฝากเลยนะครับแบบตัวละครโจหรือว่าทุกคนเลยนะครับค่ะแล้วก็ยังไงนะครับฝากด้วยครับดวงดอกไม้นะครับผมออนฝากยูทูบด้วยนะครับแบทดี้ทีเฟนครับไอ้ยังไงก็ตามวันนี้ฝากดูด้วยแล้วกัน The Warm Effect ครับวันนี้ออนด้วย EP 6แล้วปั้นแฮชแท็กให้หน่อยอยากเห็นอันดับ1หน่อยพี่ดิวออนหน่อยออนแฟนๆหน่อยเป็นอะไรเนี่ยเราซีรีส์คือซีรีส์ของเราเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับมาทุกคนพนมมือมาจากความตั้งใจของทุกคนทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงครับผมก็ตอนนี้มันอยู่ที่คนดูแล้วครับว่าจะตัดสินกันอย่างไรใช่ครับฝากดูกันด้วยนะครับทุกคนครับไปเก็บ